สวัสดีนะครับคนที่ใช้ประกันสังคมกันอยู่นะครับแล้วก็ต้องการย้ายสิทธิ์นะฮะประกันสังคมไปที่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับการย้ายสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยคุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ sso.go.th ได้นะครับ www.sso นะครับ .go.th ได้นะครับซึ่งก็เข้ามาก็จะเจอหน้านี้นะครับเจอหน้านี้เลยนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องสมัครก่อนนะครับก็คนที่อยู่ในสิทธิประกันสังคมอยู่แล้วเนาะให้เข้าไปที่ตัวนี้นะครับผู้ประกันตนนะครับให้กดคําว่าสมัครสมาชิกก่อนนะครับก็ให้อ่านข้อมูลคร่าวๆนี่นะครับข้อมูลคร่าวๆนะครับกดยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับกดถัดไปนะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เราสมัครประกันสังคมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักนะอันนี้คือต้องไปสมัครที่อำเภออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรสารกลางจังหวัดนะครับใกล้บ้านนะครับหรือว่าส่งผ่านนายจ้างนะครับโอเคก็กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับ13หลักโดยไม่ต้องเว้นอะไรเลยนะครับเบอร์มือถือครับเบอร์มือถือครับแล้วก็รหัสผ่านที่คุณอยากต้องการใช้งานนะครับก็จะยาว6ตัวอักษรขึ้นไปนะครับต้องมีตัวพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ใหญ่หรือว่าตัวเลขผสมกันอยู่นะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตัวเลขผสมกันอยู่นะครับ6ตัวอักษรขึ้นไปนะครับกรอกทั้งรหัสผ่านแรกนะครับแล้วก็รหัสผ่านที่2ก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับภาษาอังกฤษเนาะส่วนชื่อนะครับเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้รหัสเป็นภาษาอังกฤษนะฮะชื่อเป็นภาษาไทยนะครับนามสกุลภาษาไทยนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับวันที่อะไรเดือนอะไรนะครับปีอะไรนะครับเป็นพ.ศ.นะครับหากมีอีเมลก็กรอกอีเมลไปด้วยนะครับแล้วกดถัดไปนะครับพอกดถัดไปก็จะเข้าสู่การยืนยันตัวตนนะครับเขาก็จะส่งข้อความไปในมือถือของคุณตามที่คุณกรอกไว้เนี่ยนะครับก็เอาเลขเหล่านั้นมากรอกในอีกช่องหนึ่งแล้วกดถัดไปนะครับก็จะได้สิทธิ์มานะครับได้สิทธิ์มาคือได้ID และกระดาษผ่านมานะครับซึ่งรหัสนะครับ ID ของเราคือบัตรประชาชนนะครับพูดง่ายว่าเป็นID นะครับ ID แล้วก็รหัสผ่านที่เราใช้นะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เราจะเข้าสู่ระบบนะครับไปที่เมนูตัวนี้นะเข้าสู่ระบบนะครับนั้นครับก็กรอกรหัสผู้ใช้นะครับก็คือเลขบัตรประชาชน13หลักของเรานะครับรวมถึงรหัสผ่านที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับแล้วกดเข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะกลับมาสู่หน้าเดิมนะครับให้ไปที่คำว่าผู้ประกันตนครับจากนั้นนะครับไปที่เมนูคำว่ายื่นแบบเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับก็ในการเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับก็จะมี2หมวดหมู่ด้วยกันนะครับก็คือเปลี่ยนแบบประจำปีแล้วก็ย้ายที่อยู่นะครับแล้วก็จะไปติ๊กนะครับก็คือทำเครื่องหมายจุดดำนะครับนี่ที่หน้าเขาว่าเปลี่ยนประจำปีนะครับเอาเมาส์ไปคลิกเลยนะครับเอาเมาส์ไปคลิกเลยนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะตอนนี้ผมยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วก็เลือกสถานพยาบาลใหม่นะครับก็กดที่ดรอปดาวน์นะครับดรอปดาวน์นะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะต้องการลงพยาบาลอะไรเป็นอันดับแรกนะครับเลือกได้อันดับเดียวนะครับไอ้ที่เขียนว่าเต็มเนี่ยเลือกไม่ได้นะครับมันก็จะไม่ให้เลือกให้นะครับสมมติว่าผมเลือกเป็นราชบุรณะเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นให้นะครับผมเลือกเป็นอะไรอีกราชพร้าวนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับนี่ราชพร้าวนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับหรือว่าโรงพยาบาลอื่นๆนะครับก็ให้กดแสดงโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับมันก็จะอธิบายมาเลือกมาทั้งหมดนะครับในเขตพื้นที่ที่ท่านอยู่นะครับในเขตพื้นที่ที่ท่านอยู่โอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็เลือกติ๊กด้านล่างนะครับชั้นยอมรับข้อตกลงนะครับยอมรับข้อตกลงนะครับนี่นะคือเขาบอกว่านะครับจะสามารถเปลี่ยนได้ปีละครั้งนะครับตั้งแต่1มกราคมถึง31มีนาคมของทุกปีก็ทำวิธีนี้นะทำออนไลน์ได้นะครับยอมรับข้อตกลงเสร็จปุ๊บเนี่ยกดบันทึกนะครับโอเคครับพอกดบันทึกเสร็จนะครับกดนี่นะกดบันทึกนะครับก็รอทำการ7วันนะครับเขาถึงจะเปลี่ยนสิทธิ์ให้คุณนะครับจากนั้นก็ออกไปหน้าหลักนะครับหน้าหลักนะฮะที่เขียนว่าSSO นะครับ
www.go.th นะครับแล้วก็ออกระบบได้เลยนะครับออกระบบได้เลยนะครับตรงนี้นะออกระบบนะครับก็เช็คสิทธิ์ง่ายๆนะครับโทร1506นะครับ1506นะครับโทรไปเช็คสิทธิ์นะครับหลังจากที่เรากดแล้วนะครับว่าโอเคโรงพยาบาลของเราเนี่ยเบิดบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์เนี้ยได้โรงพยาบาลไหนนะครับโทรในช่วงเวลาทำการเท่านั้นนะครับ8โมงถึง5โมงเย็นเนาะ8โมงถึง5โมงเย็นเท่านั้นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนขอบคุณครับ